สบายดีพี่น้องเบิดสุขุสุคนจ้ามาพบพอกกับสองสองกึ่งเซโนอีกแล้วมื้อนี้สองกึ่งก็พามาแวะรีเทนน้องอ้อมมาอัปเดตเนาะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพายุเขาพี่น้องพายุเขาเฮากายมาเงินน้องแต่เมื่อกี้น้องแต่หลังคาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาไปเงินน้องอ้อมมาน้องอ้อมเป็นจังไหนน้องบริเวณใกล้ๆกันพี่น้องสิมาพามาเบิ่งว่าเงินเราปกติพอพายุเขาทางนี้พอหรือว่าหลังคายังอยู่ปกติบ่สิพาไปเบิ่งFC กะทักเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปย่าไปเยี่ยมน้องอ้อมแน่ไปเยี่ยมน้องอ้อมแน่สกึมกันมาแล้วมื้อนี้เดี๋ยวชาไปอัปเดตกันเลยเนาะจ้าน้องเป็นทุกคนไปกันเลยสกึมกับพามาอัปเดตบ้านน้องอ้อมเนาะใกล้ๆกันกับบ้านน้องแปบ่ฮู้ว่าพายุเข้าคือกันหรือบ่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสิพาไปเบิ่งเฮือนเพิ่นบ่าพายุเขาคือกันอยู่โบนะครับป้าผู้ขี่ชิงชาเซ่โอ้พี่น้องเลยถ้าแต่แถวนี้พายุคือจีโบเป็นปองพายุไปนะพี่น้องหลังคายังก็ยังงังอยู่ก็คือเฮือนองแต่เฮือนองแต่นี่ไปเบิดเลยน้องแต่น้องแต่ว่าไปเลยน้องอ้อมน้องอ้อมไปซะเลยอีล่ะสบายดีสองคนไปซะเลยซะน้องอ้อมไปซะเลยมันจะหยอกกันสบายดีเราเป็นคนบ้านใดก่อนนะฮะคนทั้งบัวละผ้าทั้งเนื้อทั้งตะแคงไปแบบเขาเคยมาหาเงินตัดอ้อยตัดยางแล้วก็อยากเมื่อบ้านก็อยากเมื่อบ้านแต่ว่าบ้านจะบ่มีกินบ่มีใช้มีหน้าบ่ได้มีจ้างเฮาแบบก็เลยอาศัยอยู่ในสวนอ้อยก็ได้ปีแล้วแหละ5ปีแล้วอยู่ในสวนอ้อยกับเจ้าเนาะบัดนี้อันน่ะใครก็ให้เรามาอยู่นั่นนี่เอื้อยนี่แหละมาอยู่เจ้าให้มาอยู่โดยที่ก็เอื้อยเด้ที่เล่าเนาะพี่น้องเราก็ให้มาแต่ว่าไปบ่มีมายืนบ่มีเงินย่างอยู่ที่นี่ก็ตามหาเงินหาคำได้เงินหาคำได้ไปหาซื้อที่เนาะสบุญไปขับมาบ่เจ้ามาอยู่เจ้ามาแล้วขนาดอีช่างมาหาอยู่นี่เป็นหลังคาเฮือนบ่ไปเนาะเฮือนนี่กั้นใจเฮือนเจ้ามันเตี้ยสิซื้อเนาะตามมันก็ว่าเฮือนอยู่ใกล้เคียงนี่ที่ปลูกใหม่เนาะไปครึ่งนึงเลยเนาะครึ่งนึงอยู่ว่าหมักมีเอามาจะใส่น่ะสังกะสีก่อนนะพี่น้องมันบ่ทันได้แก่แซ่บลนต้องวัดนะว่าพายุเข้าแห้งกะลีเนาะทางนี้แบบแห้งนะทางนี้พายุวงมนพายุวงมนเซโนบ่ได้ตกได้แต่ว่ามันมาแล้วก็มุนมันเนาะมุนคืออันน้ําบิดคอไก่หั่นน่ะแบบนั้นเลยแล้วก็ไปผู้เนาะมันไปฮอดเฮือนน้องไล่แม่นเฮือนเฮือนนางแต่ค่ะแบบว่าอันเฮือนนางแต่แบบว่าถึงห่อมันเลยบางทุกเนาะถึงบัดหัวสายมันไปเกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวไปนี่กันคือเฮาหมุนมาข้างลมมันแล่นจุ๊จ๊ะอยู่ไสบ้านนี่อู้นี่ๆเลยตัดคั่นสิลงกับล่างก็แน่บักพายุเลยหมุนอยู่มืดฟ้ามืดดินนี่เนาะเล็บลุกขึ้นไปอีกกลับขึ้นไปเที่ยงอีกกอดกันบัญชีหาคนไม่รู้ทั้งห้องทั้งไห้อันตรายแล้วพี่น้องเนาะอยู่บ่อยู่บ่มีผู้ชายอยู่นําโอ้ยสิไปทางใดสั่นบักกันสั่นบ่อันมาเกิดนี่น่ะอันนี้ละให้ให้เลยให้เลยต้องเอื้อยเพิ่นว่าสิบ่ยากพี่น้องจะเกิดมายังบ่เคยเห็นแบบนี้เด้อว่าลงพายุมากกับแบบธรรมดานี่หมุนแบบคือเฮาหมุนมาข้างนี่ติ๋วติ๋วติ๋วถ้ามีโทรศัพท์นี่ถ่ายคลิปไว้ก็สิดีเนาะถ้าห้องแตกจะบ่ถ้าสิมีจิตใจถ่ายเนาะย่านเนาะย่านโทรศัพท์ก็ปิดไปเลยถ้าแตกแห้งบ่อยู่แถวนี้ว่าแห้งเด้ออ้าวอยู่ทางบ้านถ้าบัดเงียบแหละบ่ได้มีหยังเลยทางบ้านนั่นคนน่ะบ่มีแม่บัดนึงหั่นแหละมีแต่ลมอย่างเดียวบ่นะถ้ามาเบื่อเกี่ยวหลังคาเอื้อยโอ้ยสิบ่หาออกตุ๊บไปนั่นแสดงว่าแบบอายุเพลงเนาะบ่มีฝนมีแต่ลมกับข้าวมะเขือฝนมาเขตอันน่ะแถวบ้านดงบางแงวคือว่าน้ําคือว่าหง
เซิร์ฟยังว่าก็แปลกแค่อยู่ใกล้ๆกันเนาะมีบ่มีฝนมีแต่ลมอย่างเดียวฝนมันกลายไปแบบจิ๋วไปเลยฝนมีแต่ลมกันเด็กโดดที่แรกว่าสิพาลูกอุ๊บไปเฮือดน้องเต้พุ่นได้ว่ามันสิไปอยู่มองเฮือดดินน่ะบ่เออคือบ่คิดน่ะว่าสิเอาลูกไปวัดศรีหาโพธิ์อ่ะแต่กันไปออกมาซองเมื่อล่ะมันมุนขึ้นโอ้ยกูไปมันสิปิวไปเลยบ่รีบเข้าไปโพธิ์มันเพื่อนน้องแต้มันเฮงมันกลัวหมู่ซ้ำมันเฮงกลัวก็คิดว่ามันสิคงเลยเนาะมันก็เพื่อนดินมันสิฝุ่นไปดินกับยันตลังคามันนั่นแหละมันไปลมมุนเลื่อนเข้าใหม่จนมาหดเมนเมนเมนไม่เนี่ยผูกกองอยู่เนาะพี่น้องผูกไม่เนาะลังคาปิวมาสิไปยืนอยู่กลางเดินเพื่อนมันสิตัดคอว้ายตายจังวะอันตรายไปดิเนาะย่าเกิดมายังเคยเห็นแต่ไม่เคยเจอมันมาแต่หน้าทางบ้านบ่มีทางบ้านบ่มีอันชาวพรก็บ่มีว่ะลมเต็มก็บ่มีแล้วก็ว่ามันคือเอาหลังคาขึ้นไปได้แล้วลมแห้งอยู่ดีว่าพากันกินข้าวแล้วบ่นี่นะโอ้อันนี้อยากนอนบ่จังนี่เนาะบ่นอนสบายบ่สบายเป็นไข่เป็นไข่ปูนจะหาพ่อบ่ล่ะบ่นย่างแม่ปูนนี่เจนกเราจะเอามานะเขามือหนาเขาสิพาเรามามือนี่ฝ้าก็เลยบอดแอนบอดแอนชั่วแล้วเราเป็นสากนะพี่น้องเนี่ยหอบเนาะเพื่อนตัวเองก่อเองอยู่บ้างก่อเองเลยเบื้องบนนั้นเนาะก็สิบ่ได้กินบ่ได้จ้างเด้บ่ได้จ้างเด้ก็เพื่อนนี่ก็สิไปเห็นเพื่อนเพิ่นแล้วแล้วสิไปเห็นเรื่องของตัวเองแล้วเดือนได้จังจังนั่งบ่มีงบประมาณมานี่แหละยังบ่มีงบประมาณไม่ถ้าตั้งไว้นี่ตั้งบ่ตั้งเสาไม่นั้นมาแล้วไม่นั้นก็ว่าบ่จัดสิหักอย่าไปทันโอ้ดอยเพิ่นบอกข่าวดีแล้วเมื่อวานไม่ชื่อไหนได้ยังคู่นะอืมนี่แล้วใหม่ขาดเล็กมันขาดเล็กแค่มุ้งก็ได้นะเล็กประมาณสําไหนเล็ก7นี่นะประมาณจัก10หลายบ่หลายตึกนะ4 50 7โอ้ตัวลายอยู่ได้เนาะขาดเล็กขาดเด้ขาดตก2สั้นนะ4 50 7เนาะผมให้ตัดจะเป็นตัดเองตัดเองหรอหัวลายหัวลายบางนัดได้เหรอยังน้อยผมเป็นยังนอนโลกผมมีเป็นกระล่นเลยล่ะจะโดยยังบ่ได้อนาชาเนาะมีแต่เอาไปอย่างไปต้มแล้วก็นั่งกินเนาะสุกเนาะล่นลงลายนี่เนาะลูกแล้วก็นอนแล้วก็นอนอยากนอนแล้วงอแงล่ะเพื่อจะไปหากินล่ะจักนาทีเลย FC เพิ่นก็บอกอยู่ได้ให้มาหาน้องอ้อมให้มาน้องอ้อมอยู่มื้อน่ะมาว่าสิเข้ามาหาเจ้านี่แล้วฮ้อนฮ้อนก็เลยบ่พอสิเข้ามาบางทีลางๆนี่นะก่อนฝนสิตกนะเฮาไปบ่าดงไผวันมาเฮาว่าสิมาแวะหาเจ้าเฮาก็บ่ได้แวะเลยแบบมันฮ้อนแฮงเนาะ40กว่าองศาหั่นน่ะดังแล้วเนาะบัดนี้เนาะไปหาผู้ชายในห้างน่ะบ่ที่เฮานี่แหละบุกเบิกไปบุกเบิกกันอยู่ใกล้ๆสวนเฮาแล้วก็เลยว่าไปเห็นแล้วไปถ่ายคลิปเพิ่นเดี๋ยวบัดเก่งเห็นใช่ๆเพื่อนนั้นจะไปถามหาเพื่อนไอ้9แต่9อยู่ไสแล้วก็เพื่อนนั้นลูกแซงเป็นได้อันนี้เป็นได้เขาก็บ่มีแล้วทุกเนี่ยกันอะไรโพสต์ไอ้9เราจะขับมาอยู่มื้อเนี่ยมื้อเฮาไปบดงไผวันแล้วก็ไปกับทีมกับเจแต่ซิโนเฮ็ดรอเช้าเฮ็ดพวกหัวพวกหยังหั่นน่ะแล้วว่าคันแน่ว่าคันแน่ว่าอยากไปซอยก็เออเอาไปซอยเล่าตื่มกันพอได้ตื่มกันเนาะมาไกลมาก็แก่มาให้เล่าว่ะพอรถเฮาก็ใส่ได้บ่หลายเด้แต่เราก็สิมีผู้ใหญ่เขาทั้งเราอยู่ลูกสาวน่ะอืมแล้วเดี๋ยวเฮาสิบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิได้มาอีกสิพาเราเข้ามาแวะหาเจ้ายังมีติดมื้อนี้ก็บ่ได้นัดกับเพิ่นโฟรถมันเต็มเด้ยังมีเราพาเรามาเบิ่งมาถ่ายแล้วอยากเอาหยังมามอบกันแล้วแต่เราให้กินแล้วบ่ข้าวฮะอันนี้บ่ได้อยู่ได้พี่น้องฮะใช่บ่ได้ซื้อขนมมาต้อนซ้ําสวัสดีๆเด้อตื่นฟ้าตื่นฝนไข่ด้วยฝนตกใหม่นี่เนาะฝนตกใหม่ตกใหม่ครับ
เพิ่นยังบ่ได้เอามาลูกเราก็งองแงเนาะแม่นแต่ว่าเพิ่นบ่สบายเนาะฝนตกใหม่ฝนตกใหม่เฮ็ดมาพาไปเบิ่งเพิ่นส่วนเราฝนตกมาเมื่อคืนครูพี่น้องหลังโคงหลังคาปิวมาแต่ทางเหนือเฮือนหลังพายุมันปิวมานี่เห็นบ่นี่ผู้หลังคาเฮือนหลังพี่น้องพายุมาเมื่อคืนนี่เด้เห็นบ่พี่น้องหลังคาเฮือนหลังนี่ไปครึ่งนึงเลยบ่พายุภัยก็เป็นภัยธรรมชาติเนาะพี่น้องบ่สามารถคาดการณ์ได้เพราะว่าฤดูร้อนมันก็สิมีฝนมาบ่สินะพี่น้องระยะอยู่เด้อแนวนี้ถ้าสับกึ่มแถวนี้สับกึ่มก็ตกใจกันแหละมาจากน้ำสีเห็ดได้ฝนตกวันนี้ว้าสังกะสีผู้พี่น้องบ่ธรรมดาพี่น้องเลยข้าเฮือนเนาะอ้อมก่อขึ้นกะสีน้ำกันเลยเนาะพายุมันเอาไปพี่น้องเนาะทำไงผู้ผู้เด้อสังกะสีขัดข้นอยู่แถวกลางเดินเรียบร้อยมันสิหอบไปเนาะพี่น้องตายแหละนะสิประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้ลูกเพิ่นก็หายบ่ถึงไว้บ่ได้มื้อน่ะอาจารย์สิแวะเข้ามาหาเพิ่นใหม่สิพาเจนกมามอบปูนให้เนาะเขาเว้ากันว่าแล้วกับเพิ่นมื้อน่ะก็ยังบ่ได้เข้ามาสิพี่น้อยสักกึ่มก็สิได้จบคลิปไปก่อนนะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ซองสักกึ่มซีโน่นี่เด้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆสักกึ่มก็จะได้กล่าวคําว่าสบายดีจ้าบ่ทุกคน